กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก4-8องศานะครับและมีลมแรงอย่างที่จังหวัดพะเยาและลำปางเมื่อคืนนี้ก็เกิดลมพัดแรงทำให้มีบ้านเรือนเสียหายรวมกว่า200หลังครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำกระเบื้องไปแจกจ่ายให้ประชาชนตำบลห้วยลานและตำบลห้วยข้าวกรรมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับหลังจากเมื่อวานนี้เกิดพายุพัดบ้านเรือนเสียหายกว่า100หลัง ขณะที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาและทหารจะเข้าไปซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหายและช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะการซ่อมแซมหลังคาเพราะมีคำเตือนว่าอาจจะเกิดพายุฝนและลมแรงขึ้นอีกเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางนะครับเมื่อคืนนี้เกิดพายุฝนพัดที่บ้านน้ำล้อมหมู่หนึ่งตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาประมาณหนึ่งชั่วโมงทำให้บ้านเรือนเสียหายกว่า100หลัง ส่วนใหญ่ถูกลมพัดหลังคาปลิวหายไปและยังทำให้ต้นไม้หักโค่นและไฟฟ้าดับตลอดทั้งคืนล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือนะครับส่วนไฟฟ้านั้นก็สามารถใช้การได้ตามปกติแล้วสูตย์ุตุนิยมวิทยาภักเหนือรายงานว่าขณะนี้ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วนะครับคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงวันที่27กุมภาพันธ์ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไปและมีลมกระชกแรงบางพื้นที่โดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง4 8องศาขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยครับ